รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเดินทางมาเยี่ยมชมอารยสถาปัตย์สถานที่มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลย่านบางนากรุงเทพมหานครและได้ปลูกต้นแก้วเจ้าจอมในสวนป่าเฟลลี่ดีไซน์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในออฟฟิศสำนักงานช่วยกันลดมลพิษลดฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันสร้างโลกน่าอยู่อย่างยั่งยืนครับนี่ครับท่านก็ได้ปลูกต้นแก้วเจ้าจอมถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีแก่พวกเรานะทั้งย่านเลยที่มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลทำให้บ้านร่มรื่นนะแล้วก็ช่วยลดฝุ่นละอองลดมลภาวะผมก็อยากจะขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยที่มีพื้นที่ที่บ้านช่วยกันปลูกต้นไม้เล็กๆใหญ่ๆก็ได้ขอให้ปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วที่สำคัญผมชอบมองมันสีเขียวเนี่ยมันทำให้บางทีเราดีแหละและในช่วง FD Dinner และ Exclusive Talk คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้พบปะและสนทนากับบรรดานักธุรกิจและนักบริหารภาคเอกชนที่มีผลงานโดดเด่นระดับตำนานของเมืองไทยครับในประเด็นที่เรามาพูดวันนี้ก็คือสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมถ้าเรามัวแต่ท้อถอยหรือไปคิดนู่นคิดนี่มันก็ไม่มีทางสำเร็จผมคิดว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเราก่อนว่าเราสู้จริงทำจริงเพื่อรณรงค์เรื่องพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่วันนี้เราจะเห็นว่ามันมีผลกระทบไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ต่อไปมันก็จะเป็นปัญหาอย่างมากทีเดียวผมเองทำตัวเนี่ยคือค่อยๆเข้าใจก็คือทำยังไงให้เด็กเนี่ยชอบตั้งแต่เด็กเมื่อชอบแล้วเนี่ยโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนเหมือนกันดังนั้นเด็กของเราเองเนี่ยพยายามให้เขาไปเที่ยวผมมองเพิ่มไปเพราะว่าประเทศชาติต้องทำหลายอย่างกฎหมายคือพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์เพื่อหล่อหลอมเด็กเนี่ยให้รับทั้งสามอย่างและผมเองทำมาถึงวันนี้ผมก็เข้าใจลึกซึ้งเลยว่าทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ภาพเหลืองผู้ใหญ่เนี่ยตั้งใจแค่นั้นเองถ้าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าคนไทยก็คนที่ต้องมีใจปู้ก็มีใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาแล้วมีความรู้ที่จะช่วยให้ประเทศไทยอยู่รอดปิศนะทัวร์ยกล้อขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆทั้งการปลูกป่าในเมืองในบ้านพักอาศัยและในสถานที่ทำงานร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืนและการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลครับเราไปต่างประเทศเราจะเห็นนะครับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากถ้าหากเรามีอารยสถาปัตย์ให้คนที่ไม่สะดวกในเรื่องเหล่านี้สามารถได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในทุกที่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันวันนี้นักท่องเที่ยวที่ต้องการอารยสถาปัตย์อำนวยประโยชน์ให้กับการสัญจรต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆในที่ประชุมครม.ก็พูดเรื่องนี้ด้วยนะว่าจะต้องทำเรื่องอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้